เปิด4อันดับเรื่องเล่า The Ghost Radio หลอนขนลุกน่ากลัวที่สุดเปิด4อันดับเรื่องเล่าใน The Ghost Radio รายการผีชื่อดังยุคปัจจุบันที่ทำคนฟังหลอนน่ากลัวมากที่สุดจนถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากวันที่20ตุลาคม2566เรียกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยมจากคนทุกกลุ่มวัยสำหรับ The Ghost Radio คลื่นสยองของคนรุ่นใหม่ที่มากด้วยเรื่องราวลี้ลับดำเนินรายการโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดีซึ่งเกือบทุกเรื่องถูกคลิกเข้าฟังมากกว่า1ล้านครั้งแน่นอนว่าเมื่อมีเรื่องราวน่ากลัวต้องมีเรื่องที่สุดหลอนในดวงใจของแต่ละคนล่าสุดชาวโซเชียลได้มีการมาแสดงความคิดเห็นกันในหัวข้อที่ว่า The Ghost Radio เรื่องไหนน่ากลัวที่สุดโดยพบว่าในหลายเพจ Facebook ที่พูดคุยกันมีอยู่4เรื่องที่ชาวโซเชียลพูดถึงและเห็นพ้องต้องกันว่าน่ากลัวและหลอนสุดๆอันดับ4ห้องสนิมเรื่องเล่าจากคุณแป้งตั้งแต่ปี2561แต่ยังถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบันขณะและมียอดเข้าฟังมากกว่า 4.7 ล้านครั้งโดยนอกจากความน่ากลัวของเรื่องนี้แล้วสิ่งที่ผู้ฟังหลายคนชอบคือการเล่าเรื่องของคุณแป้งที่มีการเรียงคำพูดจังหวะในการเว้นวรรคและรายละเอียดต่างๆได้อย่างดีอันดับ3กระสอบเรื่องเล่าจากคุณอาร์ตเมื่อปี2563โดยมียอดเข้าฟังมากกว่า 3.4 ล้านครั้งเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นพ้องกันว่าทั้งน่ากลัวหลอนและเศร้าซึ่งส่วนหนึ่งต้องชื่นชมคุณอาร์ตที่เล่าเรื่องได้อย่างดีและเป็นธรรมชาติอันดับ2ที่หยดเรื่องเล่าจากคุณกิจที่มียอดวิวไปมากกว่า 9.7 ล้านครั้งจากกระทู้สุดหลอนบนเว็บไซต์พันทิปผ่านตัวหนังสือจนได้รับความนิยมให้ทำเป็นนิยายก่อนที่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคุณกิจได้โทรมาเล่าเรื่องนี้อีกครั้งใน Ghost Radio จนกระทั่งมีการประกาศสร้างเป็นภาพยนตร์ในที่สุดและน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องผีเรื่องแรกที่หลายคนพูดถึงในเรื่องความหลอนอันดับหนึ่งแม่แฟนเรื่องเล่าจากคุณมิ้นที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่กลับมียอดเข้าฟังถึง 3.8 ล้านครั้งและเป็นเรื่องที่ชาวโซเชียลหลายคนยกให้เป็นที่สุดครบรถทุกอารมณ์ทั้งหลอนน่ากลัวเศร้าสะเทือนใจหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าฟังไปน้ำตาไหลไปและที่สำคัญน้ำเสียงการเรียบเรียงเรื่องการเล่าของคุณมิ้นนั้นเศษ10/10นางฟ้านักยิมเตรียมตัวสโมสรวันจันทร์ยิมเตรียมเปิดสนามจัดแข่งยิมนาสติกลีลานักกีฬายิมนาสติกลีลาฟันน้ำนมและเยาวชนเตรียมตัวให้พร้อมกับการโชว์ลีลาสุดพลิ้วไหวและแข็งแรงในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลารายการ2N Wan Jun Gymnastics and SSRU Competition ที่จัดขึ้นโดยสโมสรวันจันทร์ยิม Wan Jun Gymnastics Clubโดยเปิดรับสมัครนักกีฬาทุกสโมสรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2566คุณธนัชพรจันเอ็นครูแป๋วโค้ชและผู้บริหารสโมสรวันจันทร์ยิมแวนจูนยิมนาสติกคลับกล่าวว่าจากความสำเร็จในการจัดการแข่งขันปีที่ผ่านมามีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า400คนจาก26สโมสรซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งเป้าดังนั้นการจัดการแข่งขัน 2N Wan Jun Gymnastics and SSRU Competition ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ก็เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักกีฬาวัยจิ๋วและเยาวชนได้แสดงศักยภาพหลังจากทุ่มเทและฝึกซ้อมทักษะและร่างกายอย่างต่อเนื่องรวมถึงมุ่งหวังว่าสนามแข่งขันในการครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการปลุกปั้นนักกีฬาวัยจิ๋วและเยาวชนที่เข้าแข่งขันทุกคนไปสู่เส้นทางนักกีฬาที่เพียบพร้อมด้านทักษะและความสามารถอย่างมืออาชีพในอนาคต
สำหรับการแข่งขันในการครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26พฤศจิกายน2566โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นรายการต่างๆดังนี้1ยิมนาสติกลีลาประกอบด้วยท่าชุดตามกติกาของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIG ฉบับปี 2022 ถึง 2024 แข่งขันตามรุ่นอายุทักษะร่างกายและอุปกรณ์แข่งขันตามรุ่นอายุประเภทกรุ๊ปฟรีแฮนด์5คนและกรุ๊ปบอล5คนยิมแดนรุ่นอายุไม่เกิน9ปีและรุ่นอายุ10ปีขึ้นไปยิมนาสติกเด็กเล็กประเภท8คนและ12คน 2. ยิมนาสติกสิงประเภทท่าชุดทักษะท่าชุดทักษะรุ่นอายุ 4-6 ปีชายและหญิงท่าชุดทักษะรุ่นอายุ 7-9 ปีชายและหญิงท่าชุดทักษะรุ่นอายุ10ปีขึ้นไปชายและหญิงทั้งนี้การจัดการแข่งขัน 2N Wan Jun Gymnastics and SSRU Competition จะจัดขึ้นที่โรงยิมชั้น40สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาถนนอู่ทองนอกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์กุสุมานประเสริฐศรีอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการเทคนิคยิมนาสติกลีลาสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชีย AGU ผู้แทนสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานการแข่งขันขอเชิญชวนนางฟ้ายิมนาสติกลีลาตัวน้อยและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันโดยสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนัชพรจันเอ็นครูแป๋วเบอร์โทรศัพท์099-193-6159ธนวินเพลย์ออฟรับถ้วยรัชกาลที่7กอล์ฟสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงชนะเลิศประเทศไทยรายการสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่นครั้งที่89ที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับคอร์ส B และ C พา70ชายแข่งระยะ 6,812 ลายหญิงแข่งระยะ 6,800 ลาเมื่อวันที่20ตุลาคม66เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายประเภทชายธนวินลีนักกอล์ฟวัย17ปีจากชลบุรีพลาดเสียโบกี้ตั้งแต่หลุมที่2ก่อนเร่งเครื่องทำเพิ่มอีก5เบอร์ดี้ที่หลุม5 7 1011และ15จบรอบด้วยสกอร์4อันเดอร์พา66รวม4วัน10อันเดอร์พา270เสมอกับวรุษบุญรอดนักกอล์ฟวัย15ปีจากร้อยเอ็ดผู้นำจากรอบที่3ที่มาพลาดเสียโบกี้ที่หลุม17ต้องมาดวลเพลย์ออฟที่หลุม18เพื่อหาผู้ชนะโดยการดวลจบลงเพียงแค่ครั้งแรกเมื่อวรุษพัดเซฟพาไปก่อนเปิดโอกาสให้ธนวินทำแชมเปี้ยนชิพพัดจากระยะ18ฟุตลงพลิกคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานสำเร็จธนวินกำลังเตรียมตัวบินไปแข่งเอเชียแปซิฟิกอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพที่ออสเตรเลียระหว่างวันที่26ถึง29ต่อคอนี้เผยหลังจบเกมว่าวันนี้เปิดเกมไม่ค่อยดีครับเปิดด้วยโบกี้ที่หลุม2พยายามประคองทำเกมมาเรื่อยๆไม่กดดันตัวเองตีตามแผนเรื่อยๆเป็นครั้งแรกที่ได้เพลย์ออฟในแมตช์ใหญ่มาตื่นเต้นต้อนพัดสุดท้ายเพราะมาแมตช์นี้เพื่อติดทีมชาติและทำได้สำเร็จด้วยและอยากขอบคุณสมาคมและผู้สนับสนุนทุกคนประเภทหญิงทิติการทันพสิทธิ์นักกอล์ฟวัย17ปีจากกรุงเทพมหานครจากโครงการทีมชาติที่ออกสตาร์ทตามหลังผู้นำ2สโตรกก่อนทำ3อันเดอร์พา67จากผลงาน5เบอร์ดี้กับดับเบิลโบกี้ที่หลุม18รวมสกอร์11อันเดอร์พา269พลิกแซงอลิสาอินประสิทธิ์นักกอล์ฟดาวรุ่งโครงการทีมชาติจากนครราชสีมาผู้นำจากรอบที่แล้วที่ทำเข้ามาอีเวนพา70จาก5เบอร์ดี้เสีย5โบกี้รวม10อันเดอร์พา270รั้งอันดับ2ร่วมกับอชิรยาศรีวงศ์
นักกอล์ฟดาวรุ่งโครงการทีมชาติอีกคนที่รอบนี้ทำเพิ่มอีก6อันเดอร์พา64ทิติการเผยว่าวันนี้ทำได้ตามแผนยกเว้นหลุมสุดท้ายวันนี้แอชโพรชและพัทดีไม่คิดว่าแซงคว้าแชมป์แค่ทำให้ดีที่สุดรู้สึกดีใจและภูมิใจมากถือเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองด้วยและอยากมอบแชมป์นี้ให้พ่อแม่รวมถึงสมาคมและผู้สนับสนุนทั้งหมดด้านนายรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยกล่าวหลังจบเกมว่าขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ทำผลงานออกมาได้ดีและสามารถรักษาถ้วยไว้ในบ้านอีกหนสำหรับผู้ชนะเราจะคัดเข้าสู่ทีมชาติและมีหลายคนที่เราเห็นแววก็จะคัดเข้ามาสู่ทีมเช่นกันและในสัปดาห์หน้าเรามีแมตช์สิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์ที่หัวหินก็หวังว่าจะเป็นอีกปีที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเป็นรายการสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ณสนามรอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์ส 26-29 ตุลาคม 2566